ครับสวัสดีครับนี่เจชมาครับวันนี้นำเสนอทำตัวเช็คซ่อมเครื่องสภาพฝาหน้านะครับของลูกนี่ครับสิบ มีปัญหาน้ำเข้าทำงานได้ทางไม่หมุนนะครับจะมีการบิดโปรแกรมมาที่ลองที่ปั่นหมาดนะครับแล้วก็ดึงไปสถานะทำงานนะครับเสียงมอเตอร์เดนทำงานโมเดลดูเฮด262เหมือนจะทำงานนะพี่ก็บอกว่าซักแล้วน้ำร้อนนะครับร้อนเห็นว่าเสียงมอเตอร์เดินทำงานนะปิดเกอร์เดี๋ยวแกะยกปล่อยฝาหลังให้ก่อนนะตรงนี้สามสี่ตัวนี้นะโอเคแกะมาแล้วนะมีสายฟานอ๋อนี่นี่หลวมนะครับเบ้าหลวมเจนไม่เป็นไรหกเหลี่ยมมั้งมันเล่นะครับมันเล่โยกเขย่านึกว่าจะเป็นที่โชคนะครับไม่ใช่สาเหตุตรงนี้นะฮะน่าจะใช่เดี๋ยวลองเปิดดูทีกันมอเตอร์หมุนได้หรือเปล่าเสียงเหมือนมอเตอร์หมุนเลยนะเหลี่ยมนะ5มิลนะอัดให้แน่นนะครับจับโอเคก็เบอร์นี้นะบิ๊กเกอร์อีกทีนะครับปั๊บโปรแกรมเปิดไปแล้วนะThank you.
ใช่ครับตีซักใช้พวกนี้แกนไหน C หรือ AB ปกติหรอครับปกติพี่ซัก C C นะครับลำนั้นก็มีปัญหาใช้ได้แล้วนะลองซักก่อนตัวโมเล่สายพานครับสายพานเปล่าเปล่าครับโมเล่มันคายไม่ได้นึกว่าจะเป็นที่โชกโอเคสาระนะครับเหมือนมันติดหรอครับเปล่ามันเขย่าไงมันไม่ได้ศูนย์ไงเวลามันเหวี่ยงครับหมุนเหวี่ยงครับมันจะเขย่าได้ไงตอนนี้มันไม่เขย่าแล้วแปลว่าตัวไหนมันเสียหรอหรือว่าตัวไหนมันค้างเหรอคะมันตัวนี้มันคายไงมันน่าจะหนักครับหนักค่าจริงหรอครับแปลว่าพี่ต้องใส่ผ้าให้น้องตัวนี้ใช่ไหมก็อย่าหนักมากพี่ปกติคือพอใส่ผ้าไปแล้วอ่ะมันจะเหลือช่องประมาณเท่านี้มันเยอะไปไหมก็เยอะอยู่นะพี่มันต้องเหลือให้มีช่องว่างให้มีช่องว่างบ้างพี่เยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับมันหนักพี่แสดงว่ามันเป็นการสะสมใช่ครับใช้อัตโนมัติโอเครอครับนี้ก็ระวังกันด้วยครับซักผ้าก็อย่าใส่ผ้าหนักเกินสะสมนะครับโอเคนี่ก็ซักน้ำเปล่าทิ้งก่อนนะครับนานเดี๋ยวจะมีฝุ่นมีแล้วฝุ่นแฟบฝุ่นอะไรต่างๆนะครับยังไงช่วยกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและชมผลงาน